สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงฝั่งเวียงจันทน์ครับคนท้องถิ่นที่นี่เรียกว่าแคมโขงครับเราอยู่บริเวณที่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งช่วงนี้เช้าๆก็ประมาณเกือบ8นาฬิกาครับเราก็เดินมาจากที่พักนะครับก็จะเห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนบางท่านก็ขี่จักรยานแล้วก็มีวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์ด้านฝั่งที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นฝั่งไทยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแม่น้ำโขงบางพื้นที่เนี่ยมีโนนดินสูงขึ้นมาโดยไม่มีน้ำนะครับจะแพนกล้องกลับไปด้านขวานะครับเห็นว่าด้านนี้มีน้ำนะฮะที่เรายืนอยู่นี้รู้สึกว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำเข้าเวียงจันทน์นะครับเมื่อหลายปีก่อนน้ำได้ไหลเข้ามาในเวียงจันทน์นะครับตัวนี้น้ำแห้งมากจนเกิดเป็นหย่อมหญ้าขึ้นเป็นเกาะกลางเล็กบรรยากาศด้านหลังที่เราถ่ายวิดีโอนี้ก็จะเป็นวัดครับวัดเนี่ยเยอะมากนะครับติดกันเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนที่ริมแม่น้ำโขงครับแล้วมีการประดับประดาธงชาตินะครับซึ่งกำลังจะมีประชุมเอเซมเอเปกอะไรสักอย่างอาเซียนเอเปกเอเซมอะไรนี่นะฮะเร็วๆนี้ฝั่งนู้นเป็นประเทศไทยนะครับจะเห็นบ้านน้องประชาชนไทยลาวเป็นพี่น้องกันนะครับประดับประดาธงชาติมากมายนะครับ